โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวัสสดิ์ตัวเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆตัมมะยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการะหิยาทารังอารุปิตหิอภิปุชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุจิราปะริณิพุตโตปิปัจฉิมาชนตานุกัมปมานสาเอเมสการิทุคตาปันนาการคุณติปฏิคันหาตุอัมหากังเทียครตังหิตายาสุขายาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิหันทาธานิมยันตังภะคะวันตังวาจายะอภิคายตุงปุพพภาคะนมการัญเยวาพุทธานุสตินยัญจาการโรมาเสมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัมโคปนาภะคะวันตังเอวังกัลยานุกิตติสัทโธอภุคคโตอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโรกะวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารทิยสัตถเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติหันธมยังพุทธาภิกขิติงกะโรมาเสมพุทธวะรหันตวรตาทิโคนาภิโยโตโสทาภิญาณกรุณาหิสัมมาคตโตโพธิยสิโยสุชนะตังกัมมลังวาสุโรวันธามหังธรรมรนังสิรสาชิเนนทังพุทโยสาภปานีนังสารนังเคมามุตตมังปาธรรมานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังพุทธาสาหาสามิธาโสวาพุทโธเมสามิกิสโรพุทโธโทคาสาคาตาจาวิธาตาจาหิตาสเมพุทธาสาหังนิยันเทมิสารรันเชียวิตันจิตังวันทานโตหังจาริสามิพุทธาเสวสุพุทธิตันนาทิเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสันทุสาสเนม
พุทธังเมวันธมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมตสเตชะสามกายเณวาจายวาเจตสาวาพุทเธกุกัมมังปะกตังมายายังพุทโธปฏิฆานาตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาพุทเธหันธรรมยังธรรมานุสตินายังกโรมาเสมภวคาตุภะคะวะตาธัมโมสันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตตภูมิวิญโยหิเตหันธรรมยังธรรมาภิกขิติงกโรมาเสมสวากขาตัตตานทิคุณโยคาวะเสนาสัยโยโยมัคคปากปริยติวิโมคเพทุธัมโมกุโลกปตนาตถาทาริทาริณวันธามหังตามหารังวรธรรมเมตังธรรมโมโยสาภปันนินังสารนังเขมมุตตมังทุติยานุสติธานังวันธามิตังเสเรนังธรรมาสหัสมิทาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมทุกขาสาคาตาจาวิทาตาจหิตาสเมนธรรมาสหังนิยานเทมิสริรัญเชวิตันจิตังวันทานโตหังจเรสามิธรรมเสวะสุธรรมตังนาทิเมสารนังอัญญังธรรมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐัยยันจตุสัสสนิธัมมังเมวันธัมมาเนนะยังปุญญังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามิมาเหสุมตสเตชะสามกายเณวาจายวาเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปะกตังมะยายังธัมโมปฏิฆานาตวัจยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาธัมเมหันธัมมยังสังฆานุสตินายังกโรมาเสมปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจาตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอังหุนายโยปังหุนายโยทักขินายโยอัญชลียการณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกาสาติหันธรรมยังสังฆาภิกขิติงกโรมาเสมสัทธัมมโจสุปฏิปฏิโคนาทิโยโตโยนธรรมภิโทอริยปุคคลสังฆเสโทเสลาทิธรรมปวาราสยกายจิตโต
วันธามหังตามริยานาคานังสุสุทังสังโฆโยสาภาปันสารนังเคมามุตตมังตาติยานุสติธานังวันธามิตังสิเรนังสังคาสาหาสามิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโฆทวงคาสาคาตาจะหิตาสเมมสังคาสาหังนิยาเทียมิยสริรันเชียวิตันจิตังวันทันโตหังจริสามิสังคาโสปฏิปันนตังนาทิเมสารนังอัญญังสังโฆมิสารนังวรังเอเตนะสาจาวัชเชนาวัฏทายังสันทุสาสเนียสังขังเมวันธมาเนนะยังปวนยังปสุตังอิทาสาเพปิอันตรายามิมาเฮสุงตสเตชะสามกายนาวาจายวาเจตสาวาสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังสังโฆปฏิคันนาตัวเจยันตังกาลันตะเรสังวะริตุงวะสังเคสัมพุทโธที่ป่าทางเสทโธนิสิโนเทวมัชฌิมิโกณฑัญโญปุพพัมภาเคจังอาคานัยเยจักสะปุสาริยปุณโตสังอานุภาเวนะสัพพโสทิมภวันตุโนมนิจเจวะมัจจันตานามาสานายังนามาสามานุรัตนาตายังยังปุญญาภิสันทังวิปุลังอลาทังตาสานุภาเวนะหาตันตารายุภาสิตามิทังเตนะภาควตาชานตาปันสตาอรหัตตาสัมมาสัมพุ
วันเทียนสัมปันนสีลาภิงเววิหารธาสัมปันนปาติโมคาปาติโมคาสังวรสังโวตาวิหารธาอาจาระโคอาจาระสัมปันอนุมาเตสุวันเชสุพยาทานสัมเวสมันทายาเสียคาถาเสียคาปะเทสุติตาสมาติอัมเหหิเสคิตาสัมปันนาสีลาวิหาริยสัมมาสัมปันนาปันติโมคาปาติโมคาสังวรสังโวตาวิหาริยสัมมาอาจาระโคอาจาระสัมปันอนุมาเตสุวันเชสุพยาธาสาวิยสมันเสกิสามาเสกขาปะเทนสุติเอวันหิโนเสกิตาพันเปิดเป็นหน้า352เมตตานิสังสะสุตตัง352เอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวันทิยังวิหารติเชตวเนอนาถเป็นเดกาสารามตราตรโคภควาภิกขุอามันเตเสเพียงควเตภาทันเตติเตมภควาตัวปัจจโสสงภควาเอตทาวจามเมตตายาเพียงคเวเจตัววิมุติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภังหูเลียกาตายายานกาตายาวาทุกาตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารันทายาเอกังนิสังสาปาติกังคากาตาเมเอเอกาทัสสุขังสุปาติสุขังปาติพุทชตินาปาสุปินังปาสติมโนสานังปิโยโหติอามโนสานังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสะอาคิวาวิสังวาสะทังวากรรมติตุวตังจิตตังสมันมัวขาวันนัววิปัสสิทติอาสัมมุลาหัวกาลังกรัวติอุตริงอาปฏิวิทพรหมโลกุปะโคโหติเมตตายาเพียงคเวเจตัววิมุติยาอาเสวิตายาภาพระหูเลียกตายญาณีกตายวัตถุกตายอนุทิตายปริจิตายสุสมารันทายอิเมมการทสานิสังสาปาติกังคาติธรรมวัจจะภควาอาตมนาสิภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุเดี๋ยววันนี้จะได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยนะหน้า297 So this evening we will chant Dhamma Chakrapavattana Sutta or the discourse on the will of Dhamma 297ขัดสิ297อนุตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธิตวาตถาคโตปาธมังยังอเทเสสิธัมมจักกังอนุตรัง
สัมมาเทวะปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยังยะถาคาตาอุโภอันตาปฏิปฏิจมัชฌิมาจะตุสวาริยสัจเจสุวิสุทธังญาณทัสสนังเทสิตังธัมมราเชนะสัมมาสัมโพธิกิตตนังนาเมววิสุตังสุตังธัมมจักกปวัตตนังวัยยากรณปาเทนะสังคีตันตัมภานามเสมเอวเมสุตังเอกังสมยังภคววาภาราณสิยังวิหรติอิสิปตาเนียมิขทานตราตรโคภคววาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกขเวอันตาปาปะชิเตนะนะเสวิตาปะโยจายังกายเยสกามเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปวทุชนิกอนาริโยอนาทัสันหิตโยจายังอัตตกิลมัทานุโยโคทุโคอนาริโยทัสันหิตโยเอเตเตภิกขเวอุโภอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปะติปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจังคุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธทายะนิพพานะวาตติกตมาจะสาเพียงคเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมพุทธายะนิพพานายะสังวาตติอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโคสยทิทางสัมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาเพียงคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธจังคุกรณีญาณกรณีอุปสัมมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวาตติทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชรามปิทุกขมรณังปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสาปิทุกขะอภิเยหิสัมปโยโคทุกขโคปิเยหิเวปโยโคทุกขโคยัมติจันนรปติตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจยายังตันหาปุโนภวิกานันติราคสังหคตาตราตตราตราภินันสยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตาสาเยวตันหายะอาเสสวิราคานิโรธจาโคปะดินิสาโคมุติอนาละโยอิทังโคปะนาภิกขเวทุกขานิโรธทะคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง
อายเมวะอริโยอาทังคิโกมะโคสายะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังโทขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังปานิทังโทขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิเวชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังปานิทังโทขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอานันโนสุเตสุธัมเมสุจักอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปหิณันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิเวชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขานิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขานิโรธสคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปานิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปา
าทิตังโคปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวภูมิเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเตสุเอวันติปริวาตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสะเทวะเกสัมมาระเกสะพรหมเกสะสัมณพรหมนิยาปชายสะเทวะมโนสหายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธัปัจจัญญาสิงยตวจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูมิญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสะเทวะเกโลเกสัมมาสัพพรหมเกสะสัมณพรหมนิยาปชายสะเทวะมโนสหายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมโพธัปปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทปาทิอโกปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาทิธานิปุณาภวติอิธัมมวจะภควาอาตมนาปัจจวันทิยามิโคภควตัวภาสิตังอภินันทุงอิมสมินจะปนวัยยาการังพันยมาเนอายาสัมตัวกวนธัญญาสวิรชังเวตมลังธรรมจาโคงอุทปาทิยังกินจิสมุทยธรรมสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปวัตติเตจภควตาธรรมจักภูมิมาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังวิหรติอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมณีนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาเกณจิวาโลกัสมินติภูมานังเทวานังสัทธังสุตวาจาตุมมหารัญจิกาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธัมมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรเนมิตวสวัตติเทวสาธรรมโนสาเวสุงปรเนมิตวสวัตติเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาราณสิยังอนุตตรังธรรมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมมะเนนะวาพรหมเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอิติหะเตนะคะเนนะเตนะมะหุเตนะยาวะพรหมโลกาสาทโธอาภูคันเชอายัน
อายันจะทัสสะหัสสิโลกทาติวสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนโโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาอัตโคภควาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพกนทันโยอัญญาสิวัตโพกนทันโยติอิติหิทังอายาสมะตมโกนทันยาสะอัญญาโกนทันโยตะเววนามังอาโหสิติทันธรรมยังอติตาปัจเวคณาปาทังพนามเสอาชมายาอปัจเวคิตวายังเจวรังปริพุตังตังยาวันเทวสิตาสาปฏิคาตายาอุณหสาปฏิคาตายาดังสัมมะกัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวันเทวาหิริโกปินาปฏิชาธนาทังอาชมายาอปัจเวคิตวายโยปินดาปาโตปริพุตโตโสเนวันทวายานามัทายานามันดานายานวิภูสนายายาวันเทวาอิมาสกายาสาธิติยามยามปนายวิหิงสุปรติยามพรหมจริยานุคหายาอิติปุรานันจะเวทนังปฏิหังคามินวันจะเวทนังนาอุปาเทสามิยาตราจะเมียภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารุจาติอาชมายาอปัจเวคิตวายังเสนาสนังปริพุตังตังยาวันเทวาสิตาสาปฏิคาตายาอุณหสาปฏิคาตายาดังสัมมกัสสวาตาตัปปสิริงสัพพสัมภาสานังปฏิคาตายายาวันเทวาอุตุปริสยาวินมสนังปฏิสัลลานารามทังอาชมายาอปัจเวคิตวายโยคิลานาปัจจยาเพสัชาปริคาโรปริพุตโตโสยาวาเทวาอุปันนานังวัยยาภาธิกานังเวทนานังปฏิคาตายาอาภยาปัจจปรมัตตายาติทันธรรมยังอภินหาปัจเวคณาปาทังพนามเสมชราธรรมโมเมเรามีความแก่เป็นธรรมดาชรางานติโตเราจักล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมเมเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาพยาธิงานาติโตเราจักล่วงพ้นความเจ็บไปไม่ได้มรณะธรรมโมเมเรามีความตายเป็นธรรมดามรณะงานาติโตเราจักล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สาเพหิเมปิเยหิมะนาเปหินานาภาโววินาภาโวความเป็นไปต่างๆความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจของเราทั้งหลายย่อมมีแก่เรากรรมสโกมิเรามีกรรมเป็นของของตนกรรมทายาทเรามีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนีเรามีกรรมเป็นกำเนิดกรรมพันธุ์เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิเราทำกรรมบันไดไว้กาลยานังวาปาปะกังวากรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามตาสาทายาทัวภวิสามิเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้น
หันธรรมยังอุทิสนาทิธานาคาทาโยภานามาเสมอิมินาปุญญากัมมินาอุปัชฌายาคุณุตตารามอาจาริโยปการาจามาตาปิตาจยาตากาสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปิจาพระมามาราชาอินทาจาโลกาปาลาจาเทวตายาโมมิตามนุสาจามัจจตาเวริกาปิจาสัพเพสัตตาสุขิงหุนตัวปุญญานิปากาตานิเมสุขังจติวิทังเทนตัวขิปังปาเปทาโวมาตังอิมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุเทเสนาจาขิปังหังสุละเพเจวาตันหูปาทานาเชทนังเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิพานโตมะมังนาสันตุสาพาทาเยวายัตถาชาโตภะเวภะเวโอชุจิตังสติปัญญาสันเลโควิริยัมมินามาราลาพันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธานิปวโรนาโทธัมโมนาโทวรุตตาโมนาโทปัจเจกาพุทโธจาสังโฆนาโทตารโมมังเตโสตมานุภาเวนาวาโรกาสังลาพันตุมาNamato Ratanataya Sa. May I pay my homage to the Triple Gem, the Buddha, the Dhamma and the Sangha. Friends in Dhamma. ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย Today, Friday, the 15th of May, 2020.And now it's time for meditation practice and also for listening to a Dhamma talk. If it is convenient for you, you may join meditation by sitting on the floor, both hands on your lap. You may sit in cross leg, and if you can, or you may sit on the chair. If sitting on the floor is too hard for you, then gently close your eyes, relax the body and mind. When we meditate, do not try to keep the mind control, but simply observe what is going on in the mind. Not only what is going on in the mind, whatever comes to our ears. For example, when we hear something,We acknowledge it, we observe it, and then let it go. We don't need to judge. We don't need to investigate. Simply observe it, acknowledge it, and then let it go. Then bring the mind to concentrate on the primary object. You can choose to observe the breathing in, breathing out, or rising and falling movements of your abdomen.Choose the one technique when we meditate. And this will help develop concentration. And if we have too many techniques at one time, it will only bring about confusion and more distraction, more agitation. So when we meditate, it's better to stay with one technique.
สำหรับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาและหลายท่านที่นั่งแล้วใจไม่สงบก็อยากจะให้เข้าใจว่าการที่ใจเราไม่สงบนั้นเป็นธรรมชาติของใจเมื่อใจไม่สงบถ้าเราผู้ปฏิบัติธรรมมีสติกำหนดรู้ว่าใจเราไม่สงบนั่นแหละเป็นเบื้องต้นของการกำหนดสติเมื่อเรากำหนดทุกๆครั้งที่ใจเราฟุ้งซ่านที่คิดนั่นคิดนี่ทุกๆครั้งที่กำหนดได้กำลังสติกำลังสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องราวในธรรมบทเป็นธรรมะเบาๆมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟัง So this evening I will tell the story from the Dhammapada but I will be speaking in Thai language first and then in English สำหรับเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังในวันนี้เป็นเรื่องของพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเลิศในทางมีปัญญาถ้าพูดถึงปัญญาท่านพระสารีบุตรเป็นรองเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นก็คือเป็นรองเฉพาะพระพุทธเจ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่พระบรมศาสดาประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปารภท่านพระสารีบุตรเถระแล้วก็ได้ตรัสพระธรรมเทศนาเป็นภาษาบาลีว่าณพรามนัสสะเป็นต้นท่านพระสารีบุตรมีลูกศิษย์ลูกค้าเยอะและหลายคนก็พูดถึงคุณงามความดีของท่านว่าท่านเป็นพระที่น่าเลื่อมใสอย่างนั้นอย่างนี้ท่านเป็นพระที่มีความอดทนเป็นอย่างยิ่งคนอื่นจะด่าจะว่าท่านอย่างไรหรือคนอื่นจะไปทุบตีท่านท่านไม่เคยโกรธเลยมีพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งไม่ได้เลื่อมใสไม่ได้นับถือพุทธศาสนาพอได้ยินเขาพูดถึงคุณของพระเถระก็ถามว่าใครกันที่ไม่โกรธบรรดาลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเถระก็เลยบอกว่าครูบาอาจารย์ของพวกผมเองของพวกฉันเองท่านมีนามว่าสารีบุตรพราหมณ์คนนี้ก็ถามต่อไปว่าคนที่จะยั่วให้ท่านโกรธนี่ไม่มีเลยหรือบรรดาลูกศิษย์เหล่านั้นก็ตอบว่าพราหมณ์ยังไม่เคยเห็นใครยั่วให้ท่านโกรธได้เลยพราหมณ์คนนั้นก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทำให้ท่านโกรธให้ได้ฝ่ายบรรดาลูกศิษย์ก็บอกว่าถ้าท่านทำได้ก็เชิญไปยั่วให้พระโกรธเถิดพราหมณ์คนนั้นก็เลยคิดว่าเราจะหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งเผอิญวันนั้นท่านพระเถระก็ได้เดินเข้าไปบิณฑบาตพอพราหมณ์ท่านนี้เห็นรู้ว่าเป็นพระสารีบุตรก็เลยเดินย่องไปข้างหลังพอได้จังหวะเหมาะก็เอาฝ่ามือทุบที่หลังท่านอย่างแรงฝ่ายพระสารีบุตรเถระก็ไม่ได้เลี้ยวมาดูเลยว่ามีอะไรท่านก็เดินไปตามปกติของท่านแต่คนที่เดือดร้อนก็คือพราหมณ์คนนั้นเองเขาคิดว่าพระคุณเจ้ารูปนี้เป็นผู้ที่มีศีลาอาจาระเป็นอย่างดีดังนี้แล้วจึงเกิดความเร่าร้อนเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากเสร็จแล้วก็เลยเดินไปข้างหน้าไปหมอบลงแทบเท้าของท่านพระสารีบุตรเถระแจ้งให้ท่านทราบว่าขอพระคุณเจ้าได้ยกโทษให้แก่กับผมด้วยเถิดขอรับพระสารีบุตรก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันโยมมาขอโทษอาตมาด้วยเรื่องอะไรพราหมณ์ท่านนั้นจึงบอกว่าเมื่อกี้ผมตีท่านเพื่ออยากจะลองดูว่าท่านจะโกรธไหมฝ่ายพระสารีบุตรเถระก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรโยมนะอาตมายกโทษให้ท่านพราหมณ์จึงเรียนพระเถระว่าท่านขอรับถ้าท่านยกโทษให้ผมแล้วอยากจะนิมนต์ไปฉันอาหารที่บ้านผมหน่อยว่าแล้วก็ท่านพระสารีบุตรก็เอาบาตรของท่านนั่นแหละให้กับพราหมณ์คนนั้นไปเมื่อพระเถระได้ให้บาตรพราหมณ์คนนั้นแล้วพราหมณ์ก็เดินนำพระเถระไปที่บ้านของเขาแต่บรรดาลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรเห
เห็นเหตุการณ์ก็อดที่จะโกรธไม่ได้บอกว่าพระของเราอยู่ดีๆครูบาอาจารย์ของเราอยู่ดีๆมีคนใดคนหนึ่งมาตีท่านที่หลังก็เลยพากันถือเอาท่อนไม้บ้างเอาก้อนหินบ้างตั้งใจที่จะไปทำร้ายพราหมณ์คนนั้นพอไปถึงบ้านก็ยืนซุ่มอยู่ที่ประตูบ้านของพราหมณ์คนนั้นแหละทีนี้พอพระเถระเห็นว่าเออพวกท่านมาทำอะไรกันพวกเราจะมาตีพราหมณ์คนนั้นเมื่อกี้พราหมณ์คนนี้ตีท่านท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าพราหมณ์คนนี้เขาตีพวกโยมหรือตีอาตมาเขาตีพระเถระเพราะฉะนั้นถ้าเขาตีอาตมาก็พวกโยมจะโกรธทำไมหลังจากที่ท่านพระสารีบุตรได้ฉันภัตตาหารที่บ้านของพราหมณ์คนดังกล่าวแล้วท่านก็เดินทางกลับไปวัดก็อธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าตอนที่ลูกศิษย์ของท่านพระสารีบุตรโกรธโมโหตั้งใจจะไปทำร้ายพราหมณ์คนที่ทุบตีที่หลังท่านท่านก็อธิบายให้ฟังว่าตอนนี้เขาสำนึกผิดแล้วเขาได้ขอโทษอาตมาแล้วและอาตมาก็ได้ยกโทษให้เขาแล้วเพราะฉะนั้นพวกท่านไปกันเถอะฝ่ายบรรดาภิกษุเมื่อได้ทราบเหตุการณ์ดังกล่าวก็คุยกันทั้งฝ่ายเห็นด้วยทั้งฝ่ายไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าทำไมท่านพระสารีบุตรถูกพราหมณ์คนนั้นตีแล้วเนี่ยยังไปรับบิณฑบาตแล้วก็นั่งฉันในบ้านของเขาจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งเรียนแบบหาเรื่องตีพระบางคนบางท่านก็พูดในลักษณะอย่างนั้นฝ่ายพระบรมศาสดาก็เสด็จแล้วก็ตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อบรรดาภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องท่านพระสารีบุตรขอรับบอกว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งได้ตีท่านพระสารีบุตรซึ่งท่านไม่ได้ตอบโต้ใดๆเลยต่อจากนี้ไปพระก็จะถูกพวกพราหมณ์พวกคฤหัสถ์เนี่ยเลียนแบบหาเรื่องทำร้ายพระได้แต่เป็นเรื่องที่อันน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งที่ท่านพระสารีบุตรไม่โกรธเลยพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพราหมณ์ชื่อว่าประหารพราหมณ์ย่อมไม่มีแต่พราหมณ์ผู้สมณะจักเป็นผู้ถูกพราหมณ์คฤหัสถ์ประหารได้ขึ้นชื่อว่าความโกรธนั่นย่อมถึงความถอนขึ้นได้ด้วยอนาคามิมรรคดังนี้ในความหมายนี้ก็คือว่าถ้าเป็นพระด้วยกันถ้าเป็นคนที่ประเสริฐด้วยกันก็คงจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันแต่บางทีพระซึ่งเป็นผู้ประเสริฐอาจจะถูกคฤหัสถ์ญาติโยมธรรมดาเนี่ยทำร้ายเอาก็ได้คนที่จะได้ชื่อว่าทำลายความโกรธถอนความโกรธได้โดยสิ้นเชิงนั้นต้องเป็นพระอนาคามีขึ้นไปถ้ายังเป็นปุถุชนยังเป็นพระโสดาบันสกทาคาก็ยังมีความโกรธอยู่อันนี้ก็เป็นถ้อยคำของพระบรมศาสดาซึ่งได้ทรงภาษิตเป็นพระคาถาภาษาบาลีว่าณพรามนัสสะปหระยะนาสะมุนเจถะพรามโนทิพรามนัสสะหันตารังตะโตทิยสะมุนจติณพรามมนัสเสตะทะกินจิไสโยยะทานิเสโทมนโสปิเยหิยะโตยะโตหิงสะมโนนิวัตติตะโตตะโตสมติเมวะทุกขังแปลเป็นความภาษาไทยพรามไม่ควรประหารแก่พรามไม่ควรจองเวรแก่เขาหน้าติเตียนพรามผู้จองเวรยิ่งกว่าพรามผู้ประหารนั้นความเกลียดกันในใจจากอารมณ์อันเป็นที่รักทั้งหลายความเกลียดกันนั่นย่อมเป็นความประเสริฐไม่น้อยแก่พราหมณ์ใจอันสัมปยุตด้วยความเบียดเบียนย่อมกลับได้จากวัตถุใดๆความทุกข์ย่อมสงบได้เพราะวัตถุนั้นๆ นี่เป็นคำแปลในความหมายนี้ก็คือว่าถ้าเป็นคนประเสริฐด้วยกันถ้าเป็นผู้ดีก็ไม่ควรที่จะทำร้ายร่างกายคนอื่นบุคคลใดนะที่ทำร้ายคนอื่นนะบุคคลนั้นน่าติเตียนเป็นอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะมีอะไรก็พูดจากันด้วยดีไม่ควรที่จะลงไม้ลงมือซึ่ง
นำไปสู่การทำร้ายกันทางร่างกายอาจจะนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายวันนี้ก็ได้นำเอาธรรมะจากธรรมบทมาเล่าให้ท่านหลายได้รับฟังต่อไปก็จะได้พูดเป็นภาษาอังกฤษบ้าง So now I'm gonna read the story from the Dhammapada in English. It is the story of a venerable Sariputta and who was the chief disciple of the Buddha while residing at Chetavana Monastery. The Buddha uttered the Dhammapada verse 389 and 390 with reference to the Venerable Sariputta. The Venerable Sariputta was often pressed by many people for his patience and forbearance. His pupils usually said of him thus, "Our teacher is a man of great patience and extreme endurance. If he is abused or even beaten by others, he does not lose his temper but remains calm and composed." As this was often said of the Venerable Sariputta, a Brahmin holding wrong views declared to the admirers of Sariputta that he would provoke the Venerable Sariputta into anger. At that moment, the Venerable Sariputta, who was on his arms round, appeared on the scene. The Brahmin went after him and hit him hard on his back with his hand. The Venerable Sariputta did not even look round to see who was the person that attacked him, but proceeded on his way as if nothing had happened. Seeing the magnanimity and great fortitude of the noble Thera, the Brahmin was very much shaken. He got down on his knees at the foot of the Venerable Sariputta, admitted that he had wrongfully hit the Thera, and asked for pardon. The Brahmin then continued, "Venerable Sir, should you forgive me, kindly come to my house for alms food." In the evening, other bhikkhus reported to the Buddha that the Venerable Sariputta had gone for alms food to the house of a Brahmin who had beaten him. Further, they observed that the Brahmin was sure to get bolder and he would soon be assaulting all the bhikkhus also. To those bhikkhus, the Buddha replied, "Bhikkhus, a true Brahmana does not beat another true Brahmana. Only an ordinary man or an ordinary Brahmin would beat an Arahat in anger or ill will. This ill will should be eradicated by Anaka Mimaka." Then the Buddha spoke in verse as follows. "One should not strike a Brahmana. A Brahmana should not get angry with his Aslan. It is shameful to strike a Brahmana. It is more shameful to get angry with one's Aslan. For a Brahmana, there is no benefit at all if he does not restrain from anger to which his mind is prone. Inasmuch as one desists from the intention to harm, to that extent dukkha ceases." So this is the story of Sariputta, and he was beaten by the certain Brahmana or Brahmin, but the Venerable was not angry. And now we're going to continue meditating for 3 more minutes.
ดับต่อไปขอเชิญทุกท่านนะร่วมแผ่ร่วมกันแผ่เมตตาแล้วก็แผ่ส่วนบุญอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโหมิขออย่าได้มีทุกข์อาเวโรโหมิขออย่าได้มีเวรอาภายาปาโชโหมิขออย่าได้มีความพยาบาทอานิโคโหมิขออย่าได้มีความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้สร้างกรรมทำเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอาพยาปัจฉาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนข่มเหงคะเนงร้ายและป้ายสีให้แก่กันและกันเลยอานีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอิทังโนปุญญาภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้บำเพ็ญแล้วนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจเปรตทั้งหลายเทพพบุตรเทพพธิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้แล้วนี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุขขอจงได้รับความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกตนทุกคนเทอญ May I be happy. May I be free from suffering. May I be free from hatred. May I be free from hurtfulness. May I be free from troubles of body and mind. May I be able to protect my own happiness.Whatever beings there are, may they be happy. May they be free from suffering. May they be free from hatred. May they be free from hurtfulness. May they be free from troubles of body and mind. May they be able to protect their own happiness. May this merit accrue to my mother and father. May they be well and happy.May this merit accrue to my teachers. May they be well and happy. May this merit accrue to all my relatives and friends. May they be well and happy. May this merit accrue to my supporters, benefactors. May they be well and happy. May this merit accrue to all gods. May they be well and happy. May this merit accrue to hungry ghosts.May they be well and happy. May this merit accrue to my enemies. May they be well and happy. May this merit accrue to all beings. May they be well and happy. I'm of the nature to grow old. There is no way to escape growing old. I'm of the nature to have ill health. There is no way to escape having ill health.I'm of the nature to die. There is no way to escape death. All that is dear to me and everyone I love are of the nature to change. There is no way to escape being separated from them. My actions are my only true belongings. I cannot escape the consequences of my actions. My actions are the ground on which I stand.
สัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมา